รับคณะกรรมการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564แนวทางการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ในวันที่1พฤศจิกายน2564ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019ทางโรงเรียนปักธงชัยชุนวันวิทยาคารมีแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนดังนี้ทำการประเมินตนเองในระบบไทยสต็อปโควิด+บุคลากรโรงเรียนปักธงชัยชุนวันวิทยาคารได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างน้อย1เข็มคิดเป็นร้อยละ96โดยครูและบุคลากรที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเนื่องจากตั้งครรภ์และมีภาวะโรคประจำตัวรุนแรงผลสำรวจของนักเรียนที่ประสงค์จะรับวัคซีนไฟเซอร์คิดเป็นร้อยละ 85.14 และมีแนวโน้มเพิ่มยิ่งขึ้นจากการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 2. Sandbox Safety Zone in Schoolเปิดเรียนมั่นใจปลอดภัยโควิดโรงเรียนจะดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แต่หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้นักเรียนไม่สามารถมาเรียนด้วยรูปแบบออนไลน์ทางโรงเรียนจะจัดทำรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ออนแฮนด์และออนดีมานด์ไว้รองรับนักเรียนกลุ่มนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบทเรียนโรงเรียนได้ปรับพื้นที่และเพิ่มจำนวนห้องเรียนเพื่อลดความแออัดของนักเรียนในแต่ละห้องเรียนโรงเรียนได้สร้างรั้วรอบโรงเรียนและจำกัดทางเข้าออกของโรงเรียนและอนุญาตให้เข้าออกได้เพียงประตูเดียวเท่านั้นโดยมีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาส่งนักเรียนภายในบริเวณโรงเรียนโรงเรียนได้จัดตารางการทำกิจกรรมหน้าเสาธงเพื่อลดความแออัดของนักเรียนโรงเรียนได้ปรับช่วงเวลาพักกลางวันเพื่อลดความแออัดของนักเรียนโดยการเหลื่อมเวลาของทุกชั้นเรียนโรงเรียนได้จัดรถรับส่งของโรงเรียนเฉพาะนักเรียนโรงเรียนปักธงชัยชุนหวันวิทยาคารเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโรงเรียนได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อเฝ้าสังเกตอาการผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโรงเรียนได้จัดเตรียมชุดตรวจ ATK สำหรับกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสและเพื่อสุ่มตรวจทุก14วันหรือ1เดือนการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนได้สำรวจนักเรียนโดยแบ่งกลุ่มตามความพร้อมและความสมัครใจกลุ่มที่พร้อมมาเรียนออนไลน์กลุ่มที่ไม่สะดวกมาเรียนออนไลน์และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่คลัสเตอร์โดยกลุ่มที่ไม่สะดวกมาเรียนออนไลน์ทางโรงเรียนได้มีการเผยแพร่การเรียนการสอนในแต่ละชั่วโมงผ่านทางสื่อออนไลน์รวมทั้งยังมีการสร้างบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อรองรับกลุ่มนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียนตามเวลาที่กำหนดได้มีการดำเนินการวัดและการประเมินผลเพื่อวัดความก้าวหน้าโดยการเช็คเวลาเข้าเรียนออนไลน์มีการส่งชิ้นงานบนแพลตฟอร์มต่างๆเช่นคลิปวิดีโอภาพถ่ายชิ้นงานเป็นต้นรูปแบบการเรียนออนไลน์โรงเรียนลดกิจกรรมรวมกลุ่มเช่นวิชาพละลูกเสือเนตรนารีคุณครูคอยตรวจสอบการใส่หน้ากากอนามัยของนักเรียนและบอกให้นักเรียนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าห้องเรียนทุกครั้งผู้ปกครองเตรียมอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวแก้วน้ำช้อนส้อมขวดน้ำส่วนตัวการมารับส่งผู้ปกครองไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่โรงเรียนมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้ออาคารเรียนห้องน้ำและโรงเรียนโดยได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองปัก 4. การดูแลการช่วยเหลือนักเรียนเนื่องจากนักเรียนโรงเรียนปักธงชัยชุนหวันวิทยาคารมีความหลากหลายทางเศรษฐกิจทำให้แบ่งออกได้หลายกลุ่มตามความพร้อมโดยกลุ่มที่ไม่สะดวกมาเรียนแบบออนไลน์ทางโรงเรียนได้สำรวจความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนออนไลน์และอินเทอร์เน็ต
สำหรับกลุ่มนักเรียนที่มีความพร้อมทางโรงเรียนได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์และออนดีมานด์ไว้อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบทเรียนของนักเรียนกลุ่มนี้ส่วนกลุ่มนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมทางโรงเรียนได้จัดทำบทเรียนสำหรับรูปแบบออนแฮนด์โดยมีการติดตามวัดและประเมินผลเป็นระยะด้วยการสอบถามผู้ปกครองและนักเรียนโดยตรงผ่านทางโทรศัพท์หากผลการประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ไม่เกิดประสิทธิภาพทางโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนส่งเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนในภายหลัง 5. การดูแลช่วยเหลือครูทางโรงเรียนได้จัดอบรมการผลิตสื่อและเทคนิคการสอนออนไลน์ในรูปแบบต่างๆให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาทางโรงเรียนได้จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การสอนออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อุปกรณ์ไม่พร้อมทางโรงเรียนได้เพิ่มจุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตทั่วบริเวณโรงเรียนทางโรงเรียนได้สนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงครูและบุคลากรที่ออกเยี่ยมบ้านและแจกบทเรียนแบบออนแฮนด์แก่นักเรียน